Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. La haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านที่เราเรียนในเรื่องของสัญญาณสิ้นโลกเนี่ยมันต้องถามว่าเราเรียนเพื่อที่ให้เราได้รับความมั่นใจนะครับว่าอิสลามเป็นศาสนาที่แท้จริงเพราะว่าสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงสิ่งที่เป็นเหตุการณ์ในอนาคตเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีเรื่องโกหกแล้วก็ไม่ได้มีเรื่องเลวไหลแต่อย่างใดมันเกิดขึ้นจริงๆเลยแต่เราเนี่ยอยู่ในปัจจุบันที่เรียกว่าอนาคตของซอฮาบะห์คือเราอยู่ในปัจจุบันที่เรียกว่าอนาคตของซอฮาบะห์เราได้เห็นจริงสิ่งที่นบีเคยพูดเอาไว้เมื่อ 1,400 กว่าปีเนี่ยวันนี้มันเกิดขึ้นจริงที่ตัวเราหลายๆอย่างหลายๆประเด็นแล้วมันก็จะมีเรื่องที่ว่าเป็นอดีตของเราแต่หลังจากซอฮาบะห์เนี่ยมันเกิดระหว่างตัวเรากับซอฮาบะห์เนี่ยเกิดขึ้นมากมายเช่นเรื่องฟิตนะห์ที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยบอกในเรื่องของการสู้รบระหว่างผู้ศรัทธากันเองอย่างครั้งที่แล้วนะครับผมได้อธิบายพี่น้องทราบถึงสงครามอูฮุดนะครับสงครามของท่านหญิงไอชะห์กับท่านอาลีแล้วก็สงครามซิฟเฟนที่ระหว่างท่านอาลีกับมุอาวิยะห์นะครับสิ่งที่เป็นผลน่ะก็คือเป็นฟิตนะห์ทำให้บรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยหันหน้าเข้าจู่โจมกันเองทีนี้ในวันนี้นะครับในฟิตนะห์อีกฟิตนะห์นึงที่ว่าตามมาจากการขัดแย้งกันระหว่างซอฮาบะห์เนี่ยที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกก็คือคอวาริจวันนี้เราจะเรียนแล้วก็จะศึกษาให้เกิดความเข้าใจฟิตนะห์ที่จะมีอยู่ไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ก็คือคอวาริจถ้าหากว่าเราเรียนแล้วเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเราต้องเอาสิ่งที่เรามีความรู้ไปตัดสินคนที่อยู่รอบข้างคือพอเราเรียนคอวาริจมีลักษณะแบบนี้แบบนี้แบบนี้เราก็ไปตัดสินเพื่อนๆของเราพี่น้องของเราเพราะว่าคอวาริจจะต้องเป็นมุสลิมคือคอวาริจต้องอยู่ภายใต้อิสลามอ่ะฉะนั้นหลายคนเนี่ยเรียนเรื่องคอวาริจแล้วก็ไปมองพี่น้องมุสลิมกันเองว่าคนนี้เป็นคอวาริจคนนี้เป็นคอวาริจคนนี้เป็นคอวาริจคือเราเรียนเรื่องคอวาริจเนี่ยมันจะต้องมาตรวจสอบตัวเราเองมากกว่าว่าเราเนี่ยมีพฤติกรรมเหมือนคอวาริจหรือไม่ก่อนที่จะไปมองคนอื่นเลยเนี่ยดูที่ตัวเราก่อนว่าเราเนี่ยมีพฤติกรรมเหมือนคอวาริจหรือไม่อันนี้ถึงจะได้ประโยชน์ถึงจะมีสาระประโยชน์เราไม่ได้เรียนเพื่อเกิดความสนุกสนานจากประวัติศาสตร์อย่างเดียวนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องอนาคตของซอฮาบะห์แต่มันเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วของเราคือประวัติศาสตร์ของเรานั่นเองนะครับในข้อนี้นะครับเชคได้เขียนนะครับคนที่เป็นเจ้าของหนังสืออัชชะรอตุสซาอะห์เนี่ยได้เขียนว่าวะมินัลฟิตนิลลาตีวะกออัตดุฮูรุลคอวาริจอะลาอาลีรอฎิยัลลอฮุอันส่วนหนึ่งของฟิตนะห์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือการปรากฏตัวของคอวาริจในสมัยของท่านอาลีคือหลายคนบอกว่าคอวาริจเนี่ยเกิดตั้งแต่สมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วมีชายคนหนึ่งเพราะว่าบรรดาอุลามะเนี่ยจะอ้างกันเยอะมากนะครับว่ามีชายคนหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยท่านนบีและทำให้นบีพูดถึงลักษณะของคอวาริจออกมาบางคนเข้าใจผิดว่าชายคนนี้คือคอวาริจชายคนนี้ชื่อว่าซุลคุไวซิรอซุลคุไวซิรอเป็นซอฮาบะห์คนหนึ่งเขาร่วมสงครามกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีอยู่ครั้งหนึ่งครั้งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยทำการแบ่งทรัพย์เฉลยแน่นอนนะครับว่าในอดีตเนี่ยมีอยู่หลายเหตุการณ์ที่นบีแบ่งทรัพย์เฉลยเนี่ยบางคนเนี่ยนบีให้มากบางคนเนี่ยนบีให้น้อยจนกระทั่งถึงแบบว่าคนที่ได้รับทรัพย์เฉลยน้อยๆเนี่ยทำตาลาห้อยเหมือนกับว่าทำไมพวกเราเนี่ยได้น้อยทั้งที่พวกเราเนี่ยออกไปสู้รบแล้วก็อยู่เบื้องหน้าอยู่กับอิสลามมานานกว่าแต่ทำไมคนเป็นมุสลิมใหม่เนี่ย
ถึงได้รับมากกว่ามีหลายเหตุการณ์นะครับและนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยพูดปลอบใจนบีบอกว่าคนที่ให้รู้ไว้นะคนที่ฉันให้มากเนี่ยคือคนที่ฉันกังวลเขาเพราะว่าคนที่ให้มากอ่ะคือให้เงินไปประกันความรู้สึกให้คนนั้นรู้สึกดีกับอิสลามแต่คนที่ให้น้อยเนี่ยฉันรู้ว่าเขาเนี่ยรับไหวกับเรื่องราวของอิสลามประหนึ่งว่าคนมุสลิมที่ได้รับส่วนแบ่งน้อยที่อยู่ในสมัยท่านนบีเชื่อใจเขานบีเชื่อว่าอีหม่านของเขาเนี่ยจะไม่มีวันหายไปถึงแม้ว่าเขาจะได้เพียงเล็กน้อยก็ตามนี่คือคำพูดของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นนบีแบ่งเนี่ยเป็นการแบ่งแบบที่มีฮิกมามากอย่างเช่นอบูซุฟยานเนี่ยเข้ารับอิสลามหลังจากคือเข้ารับที่หลังสงครามบดรก็ไม่ได้เข้าสงครามอูฮุดก็ไม่ได้เข้าสงครามอะไรครับคอยบัตก็ไม่ได้เข้าสงครามมีสงครามคอนดักก็ไม่ได้เข้ามาเข้าสงครามตอนไหนตอนพิชิตเมืองมักกะอบูซุฟยานเข้าสงครามแต่พอมาในสงครามฮุเนนเนี่ยหรือว่าสงครามหลังจากนั้นเนี่ยอบูซุฟยานได้อูฐได้ม้าเป็นร้อยตัวมากกว่ามุฮัจิรินคนเก่าๆนี้มันมีคนบางคนเนี่ยไม่เขาเราไม่พอใจท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินมาหานบีแล้วก็บอกว่าเอ๊ะเดินยารอซูลุลลอฮ์ทำให้มันยุติธรรมหน่อยได้ไหมนบีก็บอกว่าไวฮักอะไรไวฮักนี่เป็นคำอุทานของชาวอาหรับที่มีความหมายว่าอะไรนะเสียหายแล้วชิบหายแล้วแย่แล้วถ้าฉันเนี่ยไม่ยุติธรรมในโลกนี้จะมีใครยุติธรรมอีกนบีพูดออกมานบีบอกกับรุ่นควายซิรอนเนี่ยแล้วก็มีในสายรายงานว่าท่านอุมัรอิบนุคอตอบหรือไม่ก็ท่านคอลิดอิบนุวะลิดเนี่ยขออนุญาตท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ฟันคอรุ่นควายซิรอนเลยแต่ว่านบีบอกว่าให้ปล่อยเขาเพราะว่าเขาเป็นหนึ่งในคนที่เข้าร่วมสงครามบัดรหรือว่าเป็นบุคคลที่เขาได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่จึงเป็นเหตุที่นบีพูดขึ้นมานะครับว่าอีกไม่นานจะมีชนกลุ่มหนึ่งเขาจะออกจากศาสนาเสมือนลูกธนูเนี่ยออกจากคันธนูและเขาจะอ่านกุรอานเนี่ยไม่พ้นลำคอละหมาดจนกระทั่งพวกท่านอิจฉาอ่านกุรอานจนกระทั่งพวกท่านอิจฉานะครับแต่ว่าการอ่านกุรอานการศึกษาของเขาเนี่ยไม่พ้นลำคอนั่นหมายความว่าคือไม่เข้าไปในหัวใจไม่เข้าไปในความเข้าใจนะครับก็จะมีคนกลุ่มนี้ขึ้นมาแล้วนบีบอกว่าจะมีชายคนหนึ่งซึ่งจะมีสัญลักษณ์ของความเป็นขวาริดชายคนนี้จะมีอะไรครับเนื้อที่งอกคล้ายๆมีลักษณะคล้ายๆนมของสตรีนะฮะอยู่ตรงท่อนแขนชายคนเนี้ยถ้าเจอชายคนนี้อยู่ในกองทัพหนึ่งกองทัพใดเนี่ยนั่นคือคอวาริดนบีบอกเอาไว้บอกไว้อย่างชัดเจนเป็นระบุอย่างชัดเจนเลยฉะนั้นรุ่นคูไวเซรอไม่ใช่คอวาริดแต่เป็นเพียงแค่บุคคลหนึ่งที่มีลักษณะที่จะเป็นแบบอย่างของคอวาริดคอวาริดโดยภาษารวมๆคือคนที่ออกจากศาสนาของอัลลอฮ์คนที่ไม่พอใจในแนวทางนบีเรียกคอวาริดหมดเลยฉะนั้นคนทำบิดอะห์เรียกคอวาริดคนเป็นชีอะห์เรียกคอวาริดคนที่มีลักษณะมีอะกีดะห์ที่ผิดเพี้ยนเรียกคอวาริดได้หมดเลยทีนี้อุลามะเนี่ยเข้ามาจำกัดคำว่าคอวาริดให้มาอยู่ในสมัยของท่านอาลีอันเนื่องมาจากมันมีความโดดเด่นที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาคือการตักฟีรคำนี้มีความหมายว่าการให้สถานะพี่น้องมุสลิมเป็นกาเฟรเป็นลักษณะเด่นของคอวาริดเลยเพราะว่าอะไรวันที่ทำสงครามระหว่างท่านอาลีกับมูอาวิยะเนี่ยพอสิ้นสุดสงครามเนี่ยสิ้นสุดสงครามไม่ใช่จบศึกเพราะใครชนะใครแต่จบศึกเพราะว่าท่านอาลีกับท่านมูอาวิยะจะตกลงแล้วก็ปรึกษาหารือยุติสงครามโดยการส่งตัวแทนคนมายึดมาเลยครับมาเจรจากันลักษณะอย่างนี้คอวาริดบอกว่าเป็นการไม่ให้อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาตัดสินเขาอ่านอายะกุรอานเดียวกับพวกเรานะครับมัลลัมยะฮ์กุมบิมาอันซัลลัลลอฮฺฟาอูลาอิกะฮุมุลกาฟิรุนใครก็ตามที่ไม่เอาฮุกมของอัลลอฮฺมาตัดสินหรือว่าเอาอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาตัดสินเนี่ยฟาอูลาอิกะฮุมุลกาฟิรุนเขาเนี่ยคือผู้ปฏิเสธอ่านกุรอานเดียวเขาแต่เขาแค่ขอบรรดาซอฮาบะห์เข้าใจว่าคำกุรอานตรงนี้ปฏิเสธตรงนี้คือไม่ใช่ตกเป็นกาเฟร
แต่หมายความว่าคนที่ปฏิเสธการละหมาดปฏิเสธการถือศีลอดปฏิเสธการอะไรครับการตัดมือการขว้างด้วยหินปฏิเสธแบบนี้นี่แหละถึงว่าจะเป็นกาเฟรไม่ใช่ว่าปฏิเสธแบบที่ท่านอาลีกระทำอยู่และการกระทำของท่านอาลีไม่ใช่เรียกว่าการปฏิเสธการตัดสินของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการส่งคนไปเจรจาด้วยกับการตัดสินของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแหละแต่ว่าพวกคอวาริดไม่เข้าใจคือคอวาริดจะไม่เข้าใจหลักการอะไรหลายๆอย่างในเนื้อหาสาระของอิสลามนะครับแล้วก็ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฮุดะซาอุลอัสนานลักษณะของคอวาริดอีกลักษณะนึงคือจะเป็นคนรุ่นใหม่ประมาณว่าคือเรียนยังไม่หนักแน่นพอความรู้องค์ความรู้ยังไม่ละเอียดพอแล้วก็ไปตัดสินบางเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนามันก็เป็นลักษณะของคอวาริดเหมือนกันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความรู้ยังตื้นๆแต่ว่าดันมาพูดเรื่องศาสนามากมายนั่นก็เป็นลักษณะของคอวาริดนะ ครั้งหนึ่งท่านอิหม่ามฮานาฟีเนี่ยเคยถูกตักฟีดจากคอวาริดในสมัยของเขาอ่ะอิหม่ามอบูฮานิฟะคอวาริดเขามีมาทุกยุคทุกสมัยเลยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกจนกระทั่งถึงวันกิยามะฮ์นั่นแหละเขามาหาอิหม่ามฮานาฟีเขาบอกว่าท่านเนี่ยเป็นกาเฟรท่านเนี่ยคือตัดสินอะไรฮะท่านเนี่ยอนุญาตให้คนเนี่ยมาตัดสินในฮุกมของอัลเลาะห์ได้ท่านเนี่ยเป็นกาเฟรแล้วท่านอบูฮานิฟะก็บอกว่าเอาอย่างงี้มั้ยท่านกับฉันเนี่ยเรามาโต้เถียงกันเรื่องนี้แหละเอาเรื่องนี้แหละใครผิดใครถูกแล้วจะได้รู้ความริคนนั้นเขาก็เอาตกลงเลยแล้วท่านอบูฮานิฟะก็บอกว่าเอางี้แล้วใครจะเป็นคนตัดสินเราสองคนว่าใครถูกใครผิดคอวาริดคนนั้นก็บอกว่าเอาคนนี้แล้วกันมากับฉันเนี่ยมาด้วยกันเลยถ้าอบูฮานิฟะก็บอกว่าเอางั้นท่านที่มาด้วยกันเนี่ยเป็นคนตัดสินผมกับเขานะในเรื่องเนี้ยว่าใครถูกใครผิดยอมรับนะคอวาริดสองคนก็บอกว่ายอมรับได้เลยยังไม่ทันโต้เถียงเลยอบูฮานิฟะบอกว่านี่ไงท่านก็ให้คนหนึ่งตัดสินเหมือนกันคนนั้นก็เงียบพูดอะไรไม่ออกฉะนั้นเป็นเรื่องแบบง่ายมากเลยนะครับที่คือคอมมิวนิสต์จะเป็นอะไรที่แบบตื้นมากกับเรื่องศาสนาคือไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งนะแล้วก็ฮุกกลมกันเลยทีเดียวนะทีนี้คอมมิวนิสต์เนี่ยเชคบอกว่าวะฟีอัสนาอิรจุอิอาลีรอฮิยัลลอฮุอันฮุมอัลกูฟะตอนที่ท่านอาลีและกองทัพของท่านอาลีเนี่ยเดินทางกลับไปยังกูฟะเพื่อไปตั้งหลักกองทัพของมูอาวิยะเนี่ยก็กลับไปยังเมืองชามเพื่อไปตั้งหลักนะครับฟารอกอฮูลคอวาดิตรงนี้เลยกลุ่มชนที่เคยมาร่วมรบกับท่านอาลีเนี่ยเขาก็แยกตัวออกไปจากท่านอาลีบอกก็เดแคนูฟีใหญ่ชีฮีเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยเขาเคยเป็นหนึ่งในกองทัพท่านอาลีแต่เขาแยกตัวออกไปวันนัสรูมาแค่นั้นอยู่กอโลโลฮารูรอแล้วพวกเขาเนี่ยก็ไปปักหลักกันตรงสถานที่แห่งหนึ่งเรียกว่าฮารูรอเรียกว่าฮารูรอพวกนี้จึงในเบื้องต้นเนี่ยเขาไม่ได้เรียกคอวาริดนะเขาเรียกพวกฮารูรียะพวกฮารูรียะวะยับลูกูอาดะดูฮุมซามานีอาลาฟในบันทึกบอกว่าจำนวนของพวกเขาที่ออกจากท่านอาลีเนี่ยมีจำนวนถึง 8,000 คนด้วยกันวะกีลแล้วก็บางคนบอกว่าซิตตุอัชรอัลฟันมีจำนวนถึง 16,000 คนด้วยกันฟาอัรซะละอาลียุนอิไลฮิมอิบนุอับบาสท่านอาลีเนี่ยส่งอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสไปเจรจากับพวกเขาฟานาซะรฮุมแล้วก็ไปโต้กับพวกเขาท่านอาลีก็ไปถามท่านอาลีส่งอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสไปแล้วก็บอกว่ากำชับอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสว่าไปเนี่ยอย่ายกกุรอานอย่างเดียวเพราะว่ากุรอานเนี่ยมันสามารถที่จะพลิกได้คือแปลได้หลายความหมายกุรอานมันมุตชาบิฮัตกุรอานมันมีคำที่เป็นอามคำกว้างอย่างเช่นในอายะเนี่ยใครไม่เอาฮุกกลมของอัลลอฮ์เป็นกาเฟตเป็นคำกว้างต้องเอาสุนนะนบีไปโต้เอาสุนนะนบีไปพูดท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสพอไปถึงพวกคอวาริดเนี่ยคอวาริดเขาก็ให้เกียรติท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสนะครับเพราะถือว่าเป็นซอฮาบะห์ที่อาวุโสพอถามอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสถามว่าพวกท่านทำไมถึงให้สถานะอาลีเป็นกาเฟรเขาก็บอกเลยอาลีเนี่ยส่งตัวแทนไปเจรจาซึ่งจริงๆต้องให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัดสินสงครามเนี่ยไม่ใช่ส่งคนไปเจรจา
ท่านอับดุลมาสก็บอกว่าก็มีนี่ในกุรอานอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าสามีภรรยาทะเลาะกันคนที่ตัดสินคนที่เป็นสามีภรรยาเนี่ยให้เอาตัวแทนจากบ้านของสามีตัวแทนจากบ้านของภรรยามาปรึกษาหรือตัดสินกันนี่ก็เหมือนท่านอาลีอาลีกับมุอาวิยะห์ทะเลาะกันเอาตัวแทน2ตัวแทนมาคุยกันปรึกษาหรือหาข้อยุติกันอันนี้กุรอานก็มีบอกจริงมั้ยเขาวะลิดก็บอกใช่ๆๆๆและมีอะไรอีกท่านอาลีเนี่ยตอนที่เจรจากับมุอาวิยะห์ไปลบชื่อคอลิฟะห์ตัวเองออกคนที่อยู่ดำรงตำแหน่งคอลิฟะห์จะเรียกว่าอามีรุลมุมินีนเขาเรียกว่าแปลว่าหัวหน้าของผู้ศรัทธานะครับหัวหน้าผู้ศรัทธาตอนที่ส่งจดหมายไปหาท่านมุอาวิยะห์เนี่ยท่านอาลีลบอามีรุลมุมินีนออกใช้คำว่าอาลีอย่างเดียวเนี่ยแหละคือการลดสถานะเป็นกาเฟรท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสก็บอกว่าท่านนบีก็เคยทำจำได้ไหมสงครามฮูไดบียะห์ตอนที่นบีพาคนไปทำอุมเราะห์เนี่ยจะเข้าไปทำอุมเราะห์แล้วไม่ถูกให้ทำถูกห้ามเนี่ยเวลามุชริกีนบอกมาเจรจากันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้ท่านอาลีลบคำว่ารอซูลุลลอฮ์ออกศาสนทูตของอัลเลาะห์เนี่ยลบออกเลยเพราะว่าเขาไม่ยอมรับคนเมืองมักกะไม่ยอมรับให้เขียนจดหมายมาว่ามุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เนี่ยไม่เอาต้องเขียนมุฮัมมัดอิบนุอับดุลลาห์มุฮัมมัดบุตรชายของอับดุลลอฮ์อันนี้ถึงเอาเนี่ยท่านนบีก็ทำท่านอาลีทำแล้วจะเป็นกาเฟรได้ยังไงพวกเขาก็ใช่ใช่มีเรื่องไหนอีกก็ตอนที่ท่านอาลีเนี่ยอะไรครับไม่ยอมยึดทรัพย์เฉลยจากกลุ่มของมุอาวิยะห์ไม่ยอมยึดทรัพย์เฉลยในสงครามนะคือไม่ยอมให้สถานะพวกเขาเป็นกาเฟรท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสก็ตอบโต้ไปนะครับว่ามันก็กลุ่มของมุอาวิยะห์ไม่ใช่กาเฟรเนี่ยเป็นผู้ศรัทธาเหมือนที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะไรครับตออิฟตานมินัลมุมินีน2กลุ่มที่มาจากผู้ศรัทธาถ้ามาจากผู้ศรัทธาเราจะไปยึดทรัพย์เฉลยเขาได้ยังไงมีอะไรอีกทำให้บรรดาผู้คนจำนวนหนึ่งนะครับกลับมาสู่การปกครองของท่านอาลีครั้งหนึ่งคนที่เป็นคอวาริดเนี่ยจำนวน 8,000 คนน่ะกลับมาประมาณ 3,000 คนกลับมาประมาณ 2,000 คนแล้วก็มีคำพูดที่เขาพูดกันเองในกลุ่มคอวาริดนะเหมือนก็เป็นทางออกให้กับตัวเองอ่ะบอกว่าท่านอาลียอมแล้วประมาณว่าท่านอาลียอมความยอมที่จะเชื่อพวกเราแล้วก็เป็นลักษณะของการโกหกต่อท่านอาลีก็เกิดแบบนี้เกิดขึ้นนะครับกับพวกคอวาริชบอกว่าท่านอาลีเนี่ยจะแบบมีอะไรเขาคู่มากับเนื้อกับตัวแล้วในเรื่องของที่ตัวเองทำผิดไปแล้วท่านอาลีกลับมาอยู่กับการเชื่อฟังต่อรัสูลฮะตาลาแล้วก็จะอะไรครับฮุกมแบบเดียวกันนะครับฟะคอตบะฮุมอาลีอยู่รอดิยัลลอฮุอันฟินมัสยิดกูฟะท่านอาลีขึ้นคุตบะในหลังจากนั้นไม่นานนะครับฟะตะนาดามินชะวานิบินมัสยิดท่านอาลีก็เรียกผู้คนมาอยู่รอบนะครับที่อยู่รอบด้านๆเนี่ยท่านอาลีเรียกแล้วก็กล่าวว่าลาฮุมะอิลลาลิลละไม่มีการตัดสินนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาไม่มีการตัดสินใดนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาวะกอลูอัชรอกตะวะฮักกัมตะริยาลวะลัมตุฮักกิมกิตาบัลลอฮ์แล้วพวกเขาก็เอ่ยขึ้นมาพวกคาวาริดบางคนเนี่ยที่เพิ่งกลับมาอยู่ในการเชื่อฟังของท่านอาลีเนี่ยเขาก็บอกว่าแต่ท่านเนี่ยเคยให้การตัดสินนะเคยให้คนอื่นเขาตัดสินท่านเคยมอบหมายการตัดสินเนี่ยไปยังคนอื่นไม่ใช่อัลลอฮ์นะครับฟะกอละละฮุมอาลียุนท่านอาลีก็บอกว่าละกุมอะไลนาซะลาซุนเราจะให้พวกเจ้า3อย่างเราจะไม่ห้ามเลยนะอัลลานัมนะกุมมินัลมัสยิดเราจะไม่ห้ามพวกเจ้าถ้าจะมามัสยิดเราไม่เจ้าไม่ห้ามวะลามินลิซกุมฟินไฟแล้วเราก็จะไม่ห้ามพวกเจ้าจากทรัพย์เฉลยคือเราจะแบ่งให้ท่านอาลีบอกท่านอาลีโกรธและท่านอาลีบอกเราจะแบ่งให้วะลานับดะอุกุมบิกิตาลิมาลัมตุฮัดดิซุฟะซาดันเราจะไม่โจมตีพวกเจ้าเว้นแต่พวกเจ้าเนี่ยจะสร้างความเสื่อมเสียขึ้นมาคือท่านอาลีปล่อยให้พวกนี้ยังมีชีวิตอยู่ท่านอาลีพวกนี้เนี่ยไม่ยอมท่านอาลีละคือกลับมาเหมือนจะอยู่กับท่านอาลีแต่ไม่เอาละไม่เอาท่านอาลีละท่านอาลีก็บอกว่าฉันให้3อย่างเลยถ้าจะมามัสยิดฉันไม่ห้ามเวลาได้รับทรัพย์เฉลยฉันก็จะแบ่งให้ในฐานะมุสลิมเหมือนกันแล้วก็อะไรครับแล้วก็จะไม่เริ่มในการสู้รบพวกเจ้าจ
จนกว่าพวกเจ้าจะสร้างความเสียหายเหตุการณ์นี้ก็เลยผ่านไปซุมมาอินนะฮุมตะจัมมะอูวะกอตะลูมันอิจตะซาบิฮิมมินัลมุสลิมีนวะมัรรบิฮิมอับดุลลอฮ์อิบนุคอบบับพอหลังจากนั้นพวกคาวาริดที่อยู่กับท่านอาลีคือกลับเนื้อกลับตัวมาแล้วและพวกเขารวมตัวกันใหม่และเขาเริ่มทำลายบรรดาผู้ศรัทธาเริ่มเข่นฆ่าบรรดามุสลิมีนรอบเมืองกูฟาแอบฆ่าเวลามุสลิมคนไหนที่แบบว่าพูดในเรื่องของท่านอาลีถูกแล้วก็คาวาริดผิดเนี่ยพวกนี้ไปดักตีดักทำลายเลยจนกระทั่งว่าอับดุลลอฮ์อิบนุคอบบะอิบนุอารัตลูกของซอฮาบะลูกของท่านคอบบะเนี่ยเดินผ่านพวกเขาพร้อมกับภรรยาของเขาฟอกอตารูพวกเขาก็ฆ่าอับดุลลอฮ์อิบนุคอบบะครั้งที่เราเล่าให้ฟังแล้วฆ่ายังไงคว้านท้องภรรยาของอับดุลลอฮ์อิบนุคอบบะข้อหาที่ไม่กล่าวว่าท่านอาลีเป็นกาเฟตแค่นี้พูดง่ายๆนะครับนิสัยของคอวาริดจะต้องบังคับให้คนอื่นมีแนวทางเดียวกันนิสัยคอวาริดแต่ว่าถ้าพวกเขาตักฟีรท่านอาลีเนี่ยและใครไม่ตักฟีรท่านอาลีด้วยเนี่ยพวกเขาก็จะถือว่าเป็นแนวทางที่ไม่ใช่พวกเขาเลยแนวทางของคอวาริดต้องเป็นแนวทางเดียวกันนี่คือพวกเขาเลยลักษณะของคอวาริดคือจะบังคับกระโชกโฮกห้าให้บุคคลมายึดแนวทางของตัวเองเหมือนกับแนวทางฟิกเหมือนกันใครก็ตามที่มีลักษณะของการคุณต้องมายึดแนวทางฉันต้องมายึดในมัซฮับของฉันพยายามลากถูหรือว่ายังไงก็ตามนะครับและถ้าใครไม่ได้ยึดแนวทางนี้นะครับถือว่าหลงผิดหรือว่าอะไรอย่างมากมายเนี่ยอันนี้เป็นลักษณะหนึ่งของคอวาริดเราสามารถที่จะอธิบายแนวทางที่ถูกต้องได้ในเรื่องของฟิกในเรื่องของมันฮัดในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่แต่เราไม่สามารถจะไปบังคับให้ใครมายึดแนวทางของเราได้อิบนุรอญับฮัมบะลีอุลามะท่านหนึ่งบอกว่าไม่เป็นที่อนุญาตให้เรามีเจตนาที่จะบังคับเขามาสู่ในแนวทางที่เรายึดในทัศนะที่เราเป็นอยู่ไม่อนุญาตเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป็นผู้ที่ให้ฮิดายัตเองไม่ใช่เราถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขาเข้าใจเนี่ยมันก็เป็นเรื่องง่ายเหมือนกับโต๊ะครูในปัจจุบันเนี่ยโต๊ะครูในปัจจุบันนี้กำลังสอนศาสนามันก็จะมีบางคนไม่เข้าใจไม่ได้เข้าใจอย่างเดียวนะฮะมีการหยิบประเด็นเอาไปขยายในคำพูดโต๊ะครูที่พูดอาจจะไม่ครอบคลุมอาจจะตกหล่นอาจจะขาดไปนิดหรือตัวเองไม่เข้าใจเองเอาไปขยายความผิดเยอะแยะมากมายเราไปพูดกันต่างๆนั้นนะในสถานะของการเป็นโต๊ะครูเนี่ยหรือว่าผู้รู้เนี่ยเราจะไปทำไอ้พวกเนี่ยจะทำให้ไอ้พวกคนแบบเนี้ยมาเข้าใจเราคงเป็นไปไม่ได้จะบังคับขู่เข็นพยายามก็คงจะเป็นไปไม่ได้ทำได้ก็คือสอนฉะนั้นไม่ว่าเขาจะเอาไปขยายความหรือเอาไปพูดต่อต่างๆนานาที่เป็นความเสียหายจากคำพูดของเราเนี่ยซึ่งเขาไม่เข้าใจแต่มีคนเข้าใจเราหลายๆคนแล้วเนี่ยมันก็เพียงพอกับคนหลายๆคนที่เข้าใจเราละเพียงพอกับอุลามะที่อยู่ข้างๆเราเขาเข้าใจว่าเราสอนไม่ได้ผิดอะไรพอละแล้วเราก็สอนของเราไปอย่าไปบังคับอย่าไปขู่เข็นเขานั่นคือแนวทางที่อิบนุรอญับฮัมบะลีบอกบรรดาอุลามะในสมัยก่อนเขาก็ทำกันแบบนี้แต่ถ้าเป็นแนวทางไม่ได้นะไอ้พวกนั้นต้องฟังเราไปตามล้างตามเช็ดเลยใครคนไหนเนี่ยไม่เข้าใจมานี่เอาให้ได้เอาให้เข้าใจให้ได้อันนี้เป็นแนวทางคอวาริดเป็นแนวทางบังคับเนี่ยเป็นแนวทางคอวาริดเหมือนกับคอวาริดในสมัยท่านอาลีก็บังคับทุกคนเลยให้มายึดใครไม่ยึดเป็นพวกอื่นเลยเขาฆ่าท่านอับดุลลอฮ์อิบนุคอบบะอิบนุอารัตฆ่าอย่างโหดเหี้ยมทารุณนะครับเอาเด็กออกมาจากท้องเนี่ยมันน่าเกลียดมากท่านที่อยู่ในสถานะของมุสลิมฟะลัมมาอะลิมาบิซาลิกอามีรุลมุมินีอาลีอิบนุอบีฏอลิบเมื่อท่านอาลีอิบนุอบีฏอลิบรู้เหตุการณ์นี้เลยท่านอาลีก็ถามเลยว่าซะอะละฮุมมันกอตะละฮูใครฆ่าอับดุลลอฮ์อิบนุคอบบะฟะกอลูกุลลูนากอตลูคอวาริดทุกคนบอกว่าอะไรมาพวกเราทุกคนฆ่าพวกเราทุกคนเลยไม่มีใครหรอกพวกเราเนี่ยแหละเราทุกคนเลยค่ะ
ฟาตยาฮะซาอาลียูลินกิตาลถึงเวลานั้นท่านอาลีตั้งกองทัพเลยเตรียมตัวเพื่อไปกำราบคนพวกนี้เลยวันตะกอบิฮิมฟินเมาแกมัชฮูระและท่านอาลีก็ยกกองทัพไปเผชิญหน้ากับคนพวกนี้ในตำแหน่งที่เป็นที่รู้กันในสมัยก่อนเรียกว่านะฮรวานฟาฮัซมะฮุมชัรฮะซีมะท่านอาลีกำราบชนิดที่แบบพวกเขาพ่ายแพ้ย่อยยับพินาศต่างหลบหนีกันต่างๆนานาฟะลัมยันจุมินฮุมอิลลัลกอลีนไม่มีใครรอดเลยในสงครามนะฮรวานเว้นเสียแต่คอวาลิดบางคนเท่านั้นเองที่แบบหลบได้หนีได้วะกอดอัคบารอันนบียูบิคุรูจิตตออิฟาฟีฮาดีนอุมมะคือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยบอกก่อนหน้านี้แล้วเป็นหะดีษที่อยู่ในระดับมุตะวาติรพี่น้องครับหะดีษระดับมุตะวาติรเป็นหะดีษที่เรียกว่าปฏิเสธกันไม่ได้เลยเพราะว่ามากกว่า10ซอฮาบะห์ที่รายงานเหมือนกับกุรอานเค้าเรียกว่าตะวาติรมุตะวาติรเหมือนกันคนที่จะมาเขาเรียกว่าบิดกุรอานเนี่ยไม่มีสิทธิ์เลยเพราะว่าในทุกยุคทุกสมัยคนมากกว่าพันมากกว่า 20,000 มากกว่า 30,000 จำกุรอานตัวเดียวกันอักษรเดียวกันสระเหมือนกันฉะนั้นคนหนึ่งจะไปโกหกไม่ได้เลยหะดีษก็เหมือนกันซอฮาบะห์มากกว่า20มากกว่า70คนเนี่ยรายงานเรื่องเดียวกันเนี่ยมีคนจะบอกว่าเอ้ยคอวาลิดมันไม่มีนบีไม่เคยพูดไปไม่ได้ฉะนั้นเป็นหะดีษตะวาตุรเลยนะครับว่าเรื่องนี้มาจากคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและมากกว่า 30สายรายงานด้วยกันมากเยอะเลยนะครับเชิญครับผมอัลฮัมดุลิลลาห์อัสสลามุอะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์มาดูหะดีษนะครับที่ประกอบในเรื่องของคอวาลิดมินฮามารวาฮูอับูซะอีดอัลกุดรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นรายงานของท่านอบูซะอีดอัลคุดรีกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าตัมรุกุมาริกะตุนอินดะฟิรกะติมินัลมุสลิมีนจะมีกลุ่มคนหนึ่งจากบรรดามุสลิมีนออกจากศาสนาของพวกเขายักตุลูฮาเอาละตออิฟะตัยนบิลฮักนะครับแล้วก็จะมีบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยสู้รบกับพวกเขาด้วยกับสัจธรรมนะครับเป็นบันทึกของอิหม่ามมุสลิมวะอันฮุรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนะฮุละมาซุอิละอันฮารูริยะห์นะครับแล้วก็มีรายงานถามในเรื่องของฮารูริยะห์กอละลาอัดรีมัลฮารูริยะห์ซะมิอะตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลุยะคริฟีอะดีอุมมะห์วะลัมยะกุลมินฮากอมุนตะฮกิรูนศ็อลาตะกุมมะอ์ศ็อลาติฮิมยะกะรออูนอัลกุรอานลายุญาวิซุฮุลูกะฮุมأو حناجرهم يمرقون من الدين مرق السمع من الرمية نبي محمد صلى الله عليه وسلم เนี่ยเคยพูดเอาไว้นะครับในเรื่องของกลุ่มคนที่ออกจากศาสนานบีบอกว่าพวกท่านเนี่ยจะอิจฉาพวกเขาในเรื่องการละหมาดในเรื่องของการอ่านกุรอานฉะนั้นคอวาริดเนี่ยจะเป็นลักษณะของความเคร่งครัดในเรื่องศาสนาความเคร่งครัดจนมากเกินไปจนล้นระดับของความเป็นผู้ศรัทธาคือลักษณะของการเป็นอยู่ของเขาเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ชอบคนทำผิดแล้วก็จะเป็นสายตาที่มองพวกเขาแบบดูถูกเหยียดหยามเหมือนไม่ใช่มุสลิมคนหนึ่งเลยอันนี้คือสายตาของคอวาลิดถ้าฮุกกลมเนี่ยให้ตัดมือใช่ไหมฮะคนขโมยตัดมือคอวาลิดมันจะตัดแขนนี่คอวาลิดลักษณะของเขาเป็นฮุกกลมเนี่ยอิสบานเนี่ยสมมติว่าอิสบานนะเลยตาตุ่มเขาไม่จะเลยถึงนู่นเลยเกือบหัวเข่าฮุกกลมเนี่ยอะไรอ่ะการอะไรครับไว้ผมใช่ไหมเขาเป็นจะโกนเนี่ยลักษณะเขาโกนอย่างเดียวสกินเฮดอย่างเดียวฮุกกลมไว้เข่ามันจะไว้เข่ายาวเบื่อยลักษณะเขาวาริดทำทุกอย่างที่เป็นศาสนาเกินขอบเขตตัวเองหมดเลยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ช่วงเวลาละหมาดมีอยู่3เวลาที่นบีเอาใจใส่พิเศษนอกเหนือจากฟัรดูนะครับก็จะมีช่วงกิยามุลเลนช่วงก่อนซุบฮีแล้วก็ช่วงดูฮา3เวลาเนี่ยนบีจะทำสลับกันสลับ
ถ้านบีไม่ได้กิยามุลเลนนบีก็จะมาเก็บที่ดูฮานบีจะละหมาดดูฮา12รอกาตเลยถ้านบีพลาดกิยามุลเลนนะนบีก็จะละหมาด12รอกาตถ้านบีไม่ได้ละหมาดดูฮานบีก็จะไปละหมาดกิยามุลเลนนบีก็จะตื่นมาดูฮาแค่2รอกาตน้อยๆคือนบีจะทําสลับให้มันเหมาะสมกับการดําเนินชีวิตแต่ลักษณะของคอวะลิดคือทำเต็มชนิดที่แบบทิ้งไม่ได้ทิ้งแล้วรู้สึกศาสนาจากตัวเองมันจะเสียหายไปเลยกิยามุลเลนเคยยืนละหมาดเท่าไหร่ก็ต้องยืนละหมาดอย่างนั้นวันหนึ่งไม่ละหมาดแย่กิยามุลเลนก็เอาดูฮาก็เอาไอ้นู่นก็เอาไอ้นี่ก็คือเก็บหมดเลยนี่คือลักษณะของคอวะลิดจนเราอิจฉาเขาอะทำไมคุณขมักขม้นอย่างนี้เรื่องละหมาดคือมันถามว่ามันเป็นเรื่องดีไหมคือมันเป็นเรื่องดีนะครับคือมันเป็นเรื่องดีแน่นอนคนละหมาดคนอ่านกุรอานคนอะไรก็แล้วแต่นบีบอกไว้มันจะมีแบบลักษณะของคนแบบเลยเถิดเลยจนแบบบางคนเนี่ยมันทำดีมากจนมาตรฐานตัวเองสูงเลยนะและมาตรฐานคนอื่นต่ำเวลามาตรฐานตัวเองสูงมาตรฐานคนอื่นต่ำก็จะมองคนอื่นแย่มจนถึงแบบเอาง่ายๆคนไม่ละหมาดกิยามุลเลนเลวเลยก็มันมีคำพูดของบรรดาอุลามะเช่นท่านอิหม่ามอะห์มัดบอกว่าคนที่ไม่กิยามุลเลนน่ะคือทิ้งตั้งใจทิ้งกิยามุลเลนน่ะฟาซิกคือคนชั่วเพราะว่าคนดีๆเขาละหมาดกันหมดแหละมีแต่คนเลวๆที่ไม่ละหมาดคำพูดของอิหม่ามอะห์มัดมันก็ไม่ได้ถือว่าผิดแต่ถ้าหากว่าคนที่เอาไปใช้ตัดสินคนแบบนั้นเลยอ่ะผิดอิหม่ามอะห์มัดอาจจะไปเจอพฤติกรรมในยุคของท่านเนี่ยมีแต่คนเอาใจใส่เรื่องของการละหมาดแล้วมันมีคนแค่บางกลุ่มที่ทิ้งที่ไม่สนใจเรื่องกิยามุลเลนเอาแต่ฟัรดูอย่างเดียวซุนนะห์ก็ไม่เอาคำพูดของอิหม่ามอะห์มัดในสังคมของเขาเนี่ยก็อาจจะเป็นคำเตือนแต่คอวะลิดบางคนไปเอาคำพูดของอิหม่ามอะห์มัดมาใช้แล้วก็ตัดสินเลยอ่ะใครไม่ละหมาดกิยามุลเลนเลวมันก็จะเป็นลักษณะแบบเนี้ยพอลักษณะแบบนี้ถามว่าความปั่นป่วนสิ่งที่มันตามมาความเสียหายคือเสียหายนะครับเพราะคุณจะด่าทอว่าร้ายเสร็จแล้วเกิดความแบ่งชนชั้นกันในสังคมมุสลิมบางคนปิดหน้ามุสลิมบางคนปิดหน้าพอเห็นคนไม่ปิดหน้าเลวคบไม่ได้ไม่คุ้มบางคนเห็นเพื่อนเราสูบบุหรี่มุสลิมสุบรีมุสลิมสุบรีเนี่ยเราต้องให้สถานะเขาเป็นมุสลิมอาซีมุสลิมคือฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่ตกเป็นกาเฟตเนี่ยเราไปมองเขาโอ้โหเป็นคนเลวเลยเป็นคนเลวแบบเลวมากไม่ได้เลยเขาไม่ได้คนแบบนี้มันก็จะทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำกันในสังคมการที่จะไปนะซีฮัดกันที่จะไปบอกต่อมันก็เป็นเรื่องยากเขาก็จะไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมในเรื่องศาสนากับเราได้เลยมันมีองค์กรอยู่สององค์กรผมจะเล่าให้ฟัง องค์กรหนึ่งจำกัดคนที่จะเข้ามาร่วมทุกสิ่งทุกอย่างกันในองค์กรนี้นะครับต้องขาวสะอาดคนมีพฤติกรรมไม่ดีเนี่ยไม่อนุญาตให้เข้าองค์กรนี้ก็จะรวมแต่คนดีๆทั้งนั้นเลยองค์กรคนดีมีความขาวสะอาดเลยคนดูบุหรี่ไม่ให้เข้าคนไม่ไว้เข้าไม่ให้เข้าคนแต่งตัวไม่ให้เข้าไม่ให้ยุ่งไม่อะไรเลยแล้วเขาก็ทำเฉพาะความดีของเขาอะแล้วเขาก็ดูถูกคนอื่นเขาไม่ไปร่วมกับคนที่แบบแย่ๆเขาไม่เอาเลยถ้าเกิดคนองค์กรแบบนี้อยู่ในโลกนี้ถ้าองค์กรแบบนี้อยู่ในโลกนี้ถามว่าคนเลวจะมีโอกาสได้ทำความดีกับคนแบบนี้ไหมไม่มีเลยไปไม่ได้เลยเข้าเขตไม่ได้เพราะว่าเขาไม่เอาจะทำค่ายก็ต้องเอาคนดีตั้งโรงเรียนก็เอาคนดีจะไปทำงานศาสนาสักอย่างต้องคนดีอย่างคนอื่นอย่าได้มาเนี่ยเขาก็จะอยู่แบบเป็นเหมือนกับเนี่ยเป็นเหมือนพรรคพวกเลยเกิดการแบ่งเกิดขึ้นในสังคมองค์กรนึงอีกองค์กรนึงนะครับเขาก็องค์กรทำความดีเหมือนกันแต่เขาเปิดโอกาสใครก็ได้มาคุณติดยาใช่ไหมคุณสูบบุหรี่ใช่ไหมคุณยังไม่ละหมาดครบใช่ไหมคุณนู่นนี่นั่นใช่ไหมเอ้าคุณมาทำกิจกรรมร่วมกันมาทำงานศาสนาร่วมกันแล้วก็มาคุยกันในเรื่องราวศาสนา
มันก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้พี่น้องมุสลิมได้มีโอกาสได้เข้ามาร่วมได้เข้ามาอะไรด้วยมันก็จะช่วยให้เกิดความสมดุลในสังคมได้ฉะนั้นนบีบอกเนี่ยไม่ได้ผิดเพี้ยนของความเสียหายเลยนะนบีบอกว่าพวกเขาละหมาดเก่งพวกเขาอ่านกุรอานดีพวกเขาอะไรก็แล้วแต่พวกเขาออกศาสนาของอัลลอฮ์ทำความดีออกศาสนาของอัลลอฮ์นี่เป็นเรื่องแปลกมากเลยแต่มันมีจริงก็พวกเขาเนี่ยแหละว่าเขาจะตัดสินพี่น้องกันเองอะทำซินะเลวกาเฟตตกนรกตลอดการกินหมูเลวตกนรกตลอดการกินเคฟซีเลวคุ้มเคือนู่นนี่นั่นกินนู่นนั่นเลว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 แต่จะไม่มองตัวเองเท่าไหร่จะมองคนอื่นหมดเลยนี่คอวาริชพอเรียนเรื่องแนวทางคอวาริชเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไปตัดสินคนนู้นนะบอกแล้วว่าเรียนเรื่องแนวทางคอวาริชดูที่ตัวเราว่าเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ามองพี่น้องมุสลิมแบบนั้นหรือเปล่านะครับนั่นถึงจะเกิดประโยชน์จริงๆแล้วท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าพวกเขาละหมาดพวกอ่านกุรอานแต่การอ่านพวกเขาไม่เข้าใจไม่ได้รู้เรื่องเลยเหมือนลูกธนูออกจากคันธนูออกไปแล้วออกไปเลยนะครับวะกอดอามารอนนบียูบิกิตาลินคอวาริชนบียังใช้ให้สู้รบกับคอวาริชด้วยนบีอนุญาตมันเป็นเรื่องที่แบบเราอย่าเอาความรู้สึกตัวเองมาตัดสินศาสนาของอัลเลาะห์นะคือคอวาริชมันดีแต่นบีให้รบไอ้คนที่มันทําเลวกับศาสนาของอัลเลาะห์นบีให้รักษาคอวาริชเนี่ยมันดีละหมาดไม่เค้าไม่เอาเลยนะไอ้ที่ว่าเรียกแบบว่าความผิดต่อรอซูลุลลอฮ์ตะอาลาเขาจะไม่มีเลยกลุ่มคนพวกเนี้ยแต่นบีบอกสู้รบได้นะถ้าเกิดทําสงครามมันสู้รบได้สู้รบได้นะคนพวกนี้รบกันได้เลยฆ่ากันได้เลยและนบีบอกด้วยว่าให้ทําดีกับคนที่สู้กับพวกเขาและคนที่ถูกพวกเขาฆ่านะครับให้ความดีกับพวกเขาวะบายนะอันฟีกอติลิฮิมอัจรอลิมันกอตะละฮุมนบีอธิบายอีกว่าคนที่ทำการสู้รบกับคอวาริชได้ผลบุญโอ้สู้รบคอวาริชได้ผลบุญวะฮาซาดะลีลุนอะลาฟาซาดิฮาซิตออิฟะวะบะอ์ดะฮาอันอิสลามนี่เป็นหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่าคอวาริชจะเป็นผู้ทำลายแผ่นดินทำลายศาสนาทำลายดุนยาวะดอรรุฮุมวะดอรรุฮาอะซีมะอะลัลอุมมะห์และถือว่าในโลกเราเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มชนที่ร้ายแรงมากกว่ากลุ่มทำบิดอะห์คอวาริชคือมันจะมีอยู่สองกลุ่มที่อยู่กับอิสลามเราในปัจจุบันเนี่ยกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มหลงผิดทำบิดอะห์ทำอุตริกรรมทำอะไรก็แล้วแต่อีกกลุ่มหนึ่งคือจะเคร่งสองกลุ่มเนี่ยมันจะมาเคียงคู่กันมาเลยตลอดตั้งแต่สมัยยะฮูดีและนัสรอห์พูดถึงนะรากของมันเลยนะรากของสองกลุ่มเนี่ยมาจากยะฮูดีและนัสรอถ้าอะไรที่มันเข้มมากเนี่ยมาจากยะฮูดถ้าอะไรที่มันปล่อยปละละเลยมาจากนัสรอกลุ่มคนทำบิดอะห์หรือว่ากลุ่มคนที่เฉยเฉยในเรื่องศาสนาหลงผิดเนี่ยมีรากมาจากนัสรอฐานความคิดเรื่องอัลลอฮ์อยู่ทุกที่ก็มาจากนัสรอเรื่องอัลลอฮ์อยู่ทุกที่มาจากนัสรอเรื่องอะไรฮะเรื่องสามารถที่จะสร้างศาสนาขึ้นมาสร้างพิธีกรรมขึ้นมาใหม่ได้มาจากนัสรอหมดเลยว่านัสรอพื้นฐานเขาเนี่ยทำยังไงก็ได้หัวใจมีอีหม่านพอจะเปลี่ยนแปลงชะรีอะห์เปลี่ยนแปลงอะไรฮะบทบัญญัติได้ขอให้หัวใจมีอีหม่านนี่คือนัสรอมุสลิมกลุ่มนี้ก็จะมีอีกกลุ่มนึงคือเคร่งครัดไม่แต่งงานกับคนอื่นต้องแต่งงานกับพวกตัวเองคือยะฮูดยะฮูดจะรักษาชาติพันธุ์รักษาศาสนารักษาความเข้มขัดของตัวเองแล้วคนอื่นเลวหมดเลยถึงมีคำสอนว่าทุกคนเกิดมาจากอสุจิของม้าในหนังสือมิชนาของเขาอะมนุษย์ทุกคนที่ไม่ใช่ยะฮูดีเกิดมาจากอสุจิของม้ามนุษย์คนเลวหมดยกเว้นยะฮูดนั่นแหละนิสัยของยะฮูดฉะนั้นเป็นรากของยะฮูดเลยขอวาดิก็จะมีนิสัยแบบคนอื่นเลวหมดกลุ่มตัวเองนั้นดีที่สุดเลยมันสร้างหายนะในสังคมเพราะว่ามันสร้างการแบ่งชนชั้นแล้วมันเกิดสงครามไปได้นบีถึงบอกว่าฆ่าพวกเขาต่อสู้พวกเขาได้ผลบุญนบีบอกได้ผลบุญเลยนะ มีอีกหะดีษบทหนึ่งนะครับท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าซะมิอะตุรอซูลุลลอฮ์ยะกูล
ฉันเนี่ยได้ยินนบีมุฮัมมัดกล่าวสยัคฺรุจุกอมุนฟีอาคิลิซซะมานจะมีกลุ่มชนหนึ่งออกมาในยุคสุดท้ายนะครับเดี๋ยวจะมีกลุ่มชนหนึ่งออกมาอะฮดาซุนอัสนานกลุ่มพวกนี้ฟันน้ำนมฟันใหม่เพิ่งขึ้นซุฟาอุลอะห์ลามแล้วก็มีเป้าหมายที่มันค่อนข้างจะเลื่อนลอยไม่ได้เป็นจริงเป็นอะไรที่อยู่ในความมโนคติของตัวเองความยิ่งใหญ่อลังการของอิสลามแต่ในโลกความเป็นจริงคือมันทำไม่ได้อะไรประมาณนี้จะเปลี่ยนแปลงสังคมให้เกิดความเท่าเทียมแต่ในโลกความเป็นจริงอัลลอฮ์ให้คนนี้รวยคนนี้จนคนนี้รวยคนนี้จนอัลลอฮ์ให้จะเปลี่ยนแปลงให้ผู้นำเป็นคนดีแต่ในโลกความเป็นจริงผู้นำมันเลวจะเปลี่ยนแปลงนู่นคือจะมีลักษณะของความฝันที่มันคุณไม่สามารถจะขวายคว้ามันได้นั่นคือของวาลิดเขาจะแบบอยู่กับมโนคติที่แบบเรียกว่าความเลิศเลยนะครับยากูลูนามินคอยเดกาลินบารีแล้วเวลาเขาพูดเรื่องศาสนาเนี่ยเป๊ะดีหมดโอ้โหพี่น้องอิสลามต้องยิ่งใหญ่อิสลามต้องปกครองประมาณนี้พูดแล้วโอ้โหใจจอดเลยอิสลามปกครองกลับไปบ้านเหมือนเดิมทุกอย่างอิสลามต้องปกครองฟังแล้วคือพูดง่ายฟังแล้วมันอินไปด้วยเรื่องราวชาลอจอดก็ดูแล้วกันในยุคสมัยเนี่ยใครพูดเรื่องศาสนาอิสลามได้แบบอินมากเลยพูดซะจนแบบโหอิสลามแม่งครองโลกเลยเนี่ยลายูยาวิสุอีมานุฮุมฮานาจอรฮุมคืออีมานเขาอ่ะมันไม่ถึงใจอ่ะมันแค่คอนะยัมรุกูนะมินัดดีนกะมายัมรุกุสซามูมินัรมียะเหมือนกับลูกธนูออกจากคันธนูออกจากศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปเลยฟะอัยนามาลักีตุมูฮุมฟักตูลูฮุมและเมื่อใดที่พวกท่านเจอพวกเขาเนี่ยฆ่าพวกเขาซะฟะอินนะฟีกอตซิลิฮิมอัจรอนลิมันกอตัลฮุมยอมะกิยามะห์แล้วรู้ไว้เลยนะครับใครก็ตามที่ฆ่าพวกเขาได้ผลบุญพอมีคนฟังมุสลิมแม่งให้ฆ่าดีกว่าให้ฆ่าแล้วได้ผลบุญวะเหมือนกับที่เราบอกชีอาสอนให้ฆ่าวาบีได้ผลบุญชีอาก็บอกนี่อ่ะพวกเองก็บอกให้ฆ่าคอมาริดก็ได้ผลบุญเหมือนกันไม่ต่างกันเลยจริงๆตัวบทหะดีษเนี่ยอุลามะเขาอธิบายนะครับว่ามันต้องเป็นลักษณะของคอมาริดที่ทำลายแผ่นดินชัดเจนเข็นฆ่ามุสลิมอย่างเงี้ยเหมือนท่านอาลีอ่ะท่านอาลีบอกว่ายังไม่ฆ่านะคือยังไม่สู้รบพวกท่านให้พวกท่านอยู่ในสถานะผู้ศรัทธาเหมือนกันเลยละหมาดได้ให้ทรัพย์เฉลยแล้วก็จะไม่เริ่มจนกว่าพวกท่านจะเริ่มถ้าว่าเราเจอกลุ่มชนที่เขาเริ่มและเรามีอำนาจในการสู้รบพวกเขาเนี่ยเราสู้รบได้ผลบุญสู้รบได้ผลบุญผมยกตัวอย่างสมมติว่าในซาอุดีเนี่ยเป็นมุสลิมกลุ่มหนึ่งที่ยืนอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องมันฮัจของเขาอากีดะของเขาโดยส่วนเราไม่ได้พูดถึงบุคคลเราพูดถึงส่วนรวมนะผู้ที่ดูแลฮารามีนเนี่ยที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเลือกเนี่ยคือประเทศซาอุดีเนี่ยแล้วมีคนที่อยู่ที่เป็นมุสลิมจำนวนหนึ่งต้องการทำลายซาอุดีคนล้มความเป็นผู้นำการปกครองระบบที่เกิดอยู่ในซาอุดีเนี่ยให้มันล่มสลายหายไปและอ้างคอลิฟะห์ขึ้นมาลักษณะของคนไม่รู้หะดีษพวกเนี่ยเขาจะมองมุสลิม2กลุ่มจะมองความสวยงามของคำพูดความหรูเลิศของเป้าหมายก็คืออะไรสร้างรัฐอิสลามสร้างความยิ่งใหญ่อลังการของโลกอิสลามอะไรก็แล้วแต่ที่เขาพูดออกมาทั้งหมดเลยเขาก็จะเชียร์ไปยังกลุ่มนี้หมดเลยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่จะทำให้ซาอุดีนั้นล่มสลายไปและให้เกิดระบบคอลิฟะห์ขึ้นมาพอซาอุดีรวยซาอุดีมีเงินซาอุดีคบค้ากับยิวเนี่ยซาร์ซาอุดีนู่นนี่นั่นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยฉะนั้นคำพูดอะไรก็แล้วแต่ที่มันสวยหรูออกมาเนี่ยคนก็จะเชื่อไปทางนี้พวกนี้ก็จะสู้รบกับซาอุดีซาอุดีเขาถือยึดตรงนี้เลยมุสลิมที่กำลังจะมาโค่นล้มมุสลิมที่มาต่อสู้เนี่ยคือคอวาลิช
มาล้มล้มความมีอำนาจล้มการเป็นผู้นำของมุสลิมเนี่ยก็เป็นคอวาริชซาอุดีก็สู้รบกับคนเยเมนโยนขีปนาวุธลงไปนู่นก็โยนกลับมานู่นนี่สู้รบกันวันในวันกิยามะห์เนี่ยใครจะรอดมุสลิมสู้กันเองแต่เหตุผลต่างกันคนที่จะสู้กับซาอุดีไม่มีหลักฐานมายืนยันตัวเองเลยว่าสู้เพราะอะไรแค่เป็นคำพูดบอกว่าเขารวยเขาคบค้ากับยิวเขาเลวเขานู่นเขานี่แต่ซาอุดีเนี่ยมีคำพูดที่จะมีหะดีษรองรับมีกุรอานรองรับที่จะยืนยันว่าสิ่งที่เขาโต้กลับไปกับคนพูดเขาได้ผลบุญเพราะในคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับในหนังสือเล่มหนึ่งไม่อนุญาตให้มุสลิมออกจากผู้นำหรือไม่อนุญาตให้ทำลายผู้นำหรือไม่อนุญาตให้โค่นล้มผู้นำไม่อนุญาตเพราะว่าอย่างน้อยนะครับผู้นำไม่ว่าเขาจะเลวหรือเขาจะไม่ดีขนาดไหนก็ตามอิสลามเนี่ยต้องปฏิบัติตามอย่างเดียวหน้าที่ของคนที่เราไม่พอใจต่อผู้นำเตือนได้อย่างเดียวนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าผู้นำถึงแม้ว่าจะเป็นอับดันฮาบาชียะเป็นทาสคนหนึ่งที่มาจากฮาบาชาคือทาสฮาบาชานี่เป็นอะไรที่น่ารังเกียจสุดละถ้าคนแบบนี้ขึ้นมาเป็นผู้นำเราก็ต้องยอมนบีบอกไม่อนุญาตให้คนล้มไม่อนุญาตให้ออกใครก็ตามที่ออกจากผู้นำถือว่าตายไปในสภาพที่เป็นญาฮิลียะฉะนั้นแนวคิดอะไรก็แล้วแต่ที่จะไปโค่นล้มผู้นำซาอุดีเนี่ยบางคนบอกว่าเอาก็ไม่ใช่ผู้นำของเขาเอาก็ว่ากันไปแต่แนวคิดพวกนี้มันไปสร้างคนในประเทศซาอุดีเองให้มีความลุกฮือขึ้นมาปฏิวัติอันนี้คือผิดเต็มๆเลยถ้าว่าระหว่างประเทศสู้กันอำนาจกับอำนาจนี้ไม่เป็นไรเพราะไม่ใช่ผู้นำกันละกันแต่คนในซาอุดีเองที่มีแนวคิดเอาแนวคิดนี้มาหรือว่าเราเองเนี่ยที่ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรเขาเอาแนวคิดนี้มาด้วยเนี่ยก็เป็นการสนับสนุนแนวคิดที่มันผิดหลักการฉะนั้นคอวาริชเป็นอะไรที่น่ากลัวมากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันจะเขาของมันจะโผล่มาทุกยุคทุกสมัยเลยแต่เมื่อเขาโผล่มาจะถูกตัดออกเขาโผล่มาจะถูกตัดออกนั่นคือว่าไม่ว่าจะมีกองปฏิวัติหรือว่าอำนาจของพวกนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่ในยุคสมัยใดมันจะถูกกำราบหมดเลยพูดง่ายพวกเราก็สบายใจได้อย่างหนึ่งคือคอวาริชไม่มีทางเป็นผู้นำมุสลิมยังไงก็ไม่ได้เป็นคอวาริชจะฝันแต่ในความเป็นจริงไม่ได้เป็นเหมือนกับมันมีแนวทางอิควานมุสลิมแนวทางของไซกุตุบที่มาทางจะเปลี่ยนโลกเปลี่ยนคอลิฟะเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่มันก็จะไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเกิดขึ้นมาตลอดกี่ปีก็จะไม่ได้เป็นเราก็จะตัดออกเลยและสถานะของเราทำไงกับผู้นำที่เราไม่พอใจไม่อะไรด้วยสถานะเราคืออดทนอย่างเดียวครับให้รู้ว่าการที่เราได้ผู้นำเลวมาจากพวกเราเองเนี่ยทิ้งศาสนาของเราเมื่ออัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาลงโทษเราด้วยการที่เราทิ้งศาสนาให้เราเจอกับผู้นำเลวหน้าที่เราในการแก้ไขไม่ใช่จับดาบยกแต่ต้องตามกิตาบุลลอฮฺสุนนะก็คือการตออัตต่อผู้นำอยู่แล้วขอจากอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาอัลลอฮฺถึงจะเปลี่ยนให้ถ้ามิเช่นนั้นถ้าเราโค่นล้มสิ่งที่ตามมาคือความเสียหายตลอดกาลฉะนั้นคอวาริชจะเป็นผู้ที่สร้างความเสียหายตลอดกาลมีอีกเหตุการณ์หนึ่งกี่นาทีแล้วเนี่ยมีเหตุการณ์หนึ่งที่เป็นตัวอย่างได้ดีนะครับเป็นฟิตนะห์คอวาริชเหมือนกันพอหลังจากยุคสมัยท่านอาลีจบไปแล้วมุอาวิยะห์จบไปแล้วเนี่ยมุอาวิยะห์ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นคอลิฟะห์หลังจากมุอาวิยะห์เสร็จสิ้นแล้วเนี่ยก็มียะซีดมันมีอีกเหตุการณ์หนึ่งคือตอนที่ยะซีดขึ้นเป็นคอลิฟะห์เนี่ยมีซอฮาบะห์2คนที่ยังไม่ให้สตบันยะซีดคนหนึ่งก็คือลูกของท่านอาลีก็คือท่านฮุเซนอีกคนหนึ่งคือซูเบร์อับดุลลอฮ์อิบนุซูเบร์อับดุลลอฮ์อิบนุซูเบร์เนี่ยเป็นลูกซอฮาบะห์คือลูกของท่านซูเบร์ที่เป็นหนึ่งในชาวสวรรค์แม่เป็นใครแม่เป็นท่านหญิงอัสมาลูกสาวของท่านอบูบักร
โอ้มีเกียรติทั้งตระกูลเลยท่านอับดุลลาห์อิบนุซุบัยเนี่ยไม่ให้สตัยบันยะซีดท่านยะซีดก็ไปปราบปรามท่านฮุเซนที่แผ่นดินกัรบาลาจบไปแล้วเนี่ยกลุ่มคนเหล่านี้นะครับจบไปแล้วแล้วก็จะมีกลุ่มคนหนึ่งเป็นอีกฟิตนะห์หนึ่งเกิดขึ้นมาเรียกว่ามาวกิอะตุลฮุรรอห์สงครามในเมืองมะดีนะห์เกิดจากตรงนี้คนที่เมืองมะดีนะห์และบางคนในเมืองมักกะห์เนี่ยต่างพากันให้สัตยาบันอับดุลลาห์อิบนุซุบัยร์สองคนเนี่ยฮุเซนกับอับดุลลาห์อิบนุซุบัยร์เนี่ยที่มีการสู้รบกับยะซีดที่เป็นลูกของมุอาวิยะห์เนี่ยอยู่ในหู้กลมของคอวาริจหรือไม่เพราะว่าคอวาริจคือไม่อนุญาตให้คนล้มผู้นําในสมัยนั้นน่ะคนที่เป็นยะซีดเป็นผู้นําเป็นคอลิฟะห์ถูกมั้ยฮะถ้าเราบอกว่าการออกจากผู้นําเป็นคอวาริจแสดงว่า2คนนี้ก็เป็นคอวาริจเพราะเขาคนล้มผู้นํามันมีคนในยุคสมัยใหม่เนี่ยอ้างสาเหตุนี้ขึ้นมาจริงๆ2ท่านนี้ไม่ได้เป็นคอวาริจพี่น้องจำกฎคอวาริจให้ดีนะคอวาริจคือคนให้สัตยาบันแล้วยอมรับแล้วคนนี้เป็นคอลิฟะห์แล้วออกนั่นแหละคอวาริจสองคนนี้ไม่ได้ให้สัตยาบันอยู่ในการอะไรครับประวิงเวลาในการให้สัตยาบันแล้วก็คนในเมืองมันเป็นยุคเปลี่ยนอำนาจจากมุอาวิยะห์เปลี่ยนให้ลูกชายและมุสลิมทั้งหมดแค่ 70%ให้สถาบันยะซีดอีกที่เหลือเนี่ยเขาให้คนอื่นแล้วนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อยุคหนึ่งนบีบอกเมื่อมีการเป็นอามิสสองคนในสังคมมุสลิมเมื่อไหร่ให้ฆ่าคนหนึ่งทิ้งเลยคำว่าฆ่าเนี่ยอาจจะดูแรงไปนะแต่ให้กำราบคนหนึ่งจบลงไปเพราะให้เหลือแค่ผู้นำคนเดียวบางทีการแปลภาษาของเรานี่ก็อันตรายเหมือนกันนะถ้าเราแปลภาษาแบบผิดเนี่ยหายนะนะอย่างอุลามะเนี่ยเวลาอุลามะเขาจะพูดกันเนี่ยอันตะญาฮิลญาฮิลนี่แปลว่าอะไรโง่ญาฮิลเนี่ยแปลว่าคนโง่ญาฮิลแปลว่าคนไม่รู้ญาฮิลแปลว่าคนที่ยังไม่ได้เรียนยังไม่รับรู้ศึกษาหาความรู้อะไรอุลามะที่เขามีอาดับเนี่ยเขาเรียกว่าเขามีมารยาทเนี่ยเวลาเขาบอกว่าท่านจาฮิลฟินมัสอะละท่านเนี่ยผมให้เติมคำในช่องว่างนะท่านเนี่ยจุดๆในประเด็นนี้คิดว่าผู้รู้ดีๆเนี่ยเขาจะบอกว่าโง่หรือว่าท่านยังไม่รู้ฮะท่านยังไม่รู้ท่านอาจจะยังไม่เคยเจอบ้านเรามาแปลท่านโง่ในประเด็นนี้เนี่ยแหละอุลามะเขายังว่าโง่กันเลยบางทีเราเองแหละไม่รู้ภาษาพูดแสลงเลยโง่มีสองอย่างยะฮรุนบาซีดกับยะฮรุนมอรักกะยะฮรุนบาซีดคือโง่แบบโง่โดยธรรมชาติโง่จริงๆคือโง่ไม่รู้จริงไม่รู้โง่ทั้งสองแต่ยะฮรุนมอรักกะคือซิลฟูนไม่ใช่คือปิโตนะโง่บรมโง่แบบไหนคือไม่มีความรู้แต่ดันเสือกรู้อ่านเนี่ยคำว่าโง่บรมโง่อันนี้คือโง่ซ้ำสองคือคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองโง่นี่คือโง่ซ้ำสองนะคนที่รู้ว่าตัวเองโง่นี่คือยังพอรู้ว่าตัวเองโง่แต่คนที่ไม่รู้ตัวเองโง่คือโง่คูณสองเลยตัวเองยังไม่รู้ตัวเองโง่มึงรอทำนะอันนี้ไม่ได้เรียกว่ามึงรอจำไม่ได้เรียกว่าอะไรนะอะไรฮะเรียกว่าอะไรอย่าเห็นเลยนะจะเห็นมรกะฉะนั้นภาษานี่มันเป็นเรื่องคือภาษานี่เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะไปตาลการฆ่าเนี่ยอย่างเช่นนบีบอกว่าถ้ามีผู้นำสองคนให้ฆ่าทิ้งมันก็ดูแรงให้สู้รบให้กำราบทิ้งไปคนหนึ่งคือให้จบไปคนหนึ่งอ่ะให้เหลือแค่คนเดียวมันจะดูเบาหน่อยเพราะไม่จำเป็นต้องฆ่ากันนะถูกไหมฮะถ้าหากว่าคนนั้นยอมก็คือจบแต่ถ้าไม่ยอมก็ต้องตามสูตรตามหลักการทีนี้ท่านยะซีดเนี่ยมีคนจำนวนหนึ่งให้สัตยาบันเป็นคอลิฟะห์ฮุเซนก็คนจำนวนหนึ่งกูฟะประมาณ 20,000 คน
อับดุลลาห์อิบนุซุเบตก็คนจำนวนหนึ่งในมะดีนะห์ให้สถาบันแสดงว่ามีควรจะเป็นคอลิฟะห์กี่คน3คนในยุคเดียวกันอิสลามคืออะไรปล่อยอ่ะสวยงามปล่อยอย่าไปฆ่าเขาใช่เขาก็ต้องตามหลักการตามศาสนาซอฮาบะห์ไม่มีใครยุ่งเลยนะฮะอับดุลลาห์อิบนุบาสก็ไม่ยุ่งบอกอีกว่าอย่าไปเลยฮุเซนอย่าเลยมันไม่ดีไม่เดี๋ยวจะมีปัญหานู่นนี่นั่นมีท่านอับดุลลาห์อิบนุซุเบตเนี่ยคนเดียวที่เขาโดนดันจากถ้าเป็นเราจะทำไงบางคนบอกทำไมอับดุลลาห์อิบนุซุเบตไม่ยอมล่ะคือเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เขาเราไม่รู้หรอกใช่ไหมถ้าเป็นเราเนี่ยคนประมาณจำนวนมากกว่า 23,000 คนทั้งเมืองมะดีนะห์และเมืองมะดีนะห์โดยไม่ใช่เมืองอื่นนะเมืองมะดีนะห์และเมืองมักกะฮ์ให้สัตยาบันเราเนี่ยให้ความน่าเชื่อถือกับเราในการที่จะขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นคอลิฟะห์เนี่ยเราจะปฏิเสธอย่างนั้นเหรอปฏิเสธแล้วอะไรจะเกิดขึ้นวุ่นวายเมื่อรับการให้สัตยาบันแล้วเนี่ยมันก็เกิดการสู้รบกันระหว่างยะซีดกับอับดุลลาห์มุซบิฮ์คนที่เป็นแม่ทัพไปปราบเนี่ยไปปราบของยะซีดเนี่ยคือใครฮัจญาจคนนี้เลยคนนี้จะเป็นแบบทดสอบของโลกของโลกอิสลามในยุคนั้นเลยฮัจญาจอิบนุยูซุฟอันซะกอฟีคนนี้เป็นแม่ทัพใหญ่แล้วเด็ดขาดเป็นตะก่อนเนี่ยเคยเป็นคนสอนกุรอานวันนี้เด็ดขาดเลยปราบอับดุลลาห์อิบนุซุเบตแล้วก็สังหารด้วยคือก่อนที่สังหารเนี่ยท่านให้ก่อนนะข้อเสนอในการยอมจำนนให้เวลา3วันยอมจำนนยอมนะก็เกิดการไม่ยอมจำนนเกิดขึ้นสุดท้ายท่านอับดุลลาห์อิบนุซุเบตถูกสังหารถูกเขาเรียกว่าอะไรครับวิสันอะไรนะวิสามันถูกวิสามันวิสามันผมไม่รู้ใช้ศัพท์ภาษาถูกไหมนะบอกไม่งั้นเดี๋ยวมันหายนะเหมือนกันนะเอาเป็นว่าถูกสังหารแล้วกันนะคือตอนที่ท่านจะถูกสังหารก็นั่งศาลนะครับท่านเนี่ยร้องขอกับแม่คือบอกกับแม่ของตัวเองนะว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยถูกไหมผิดไหม ท่านก็ลังเลใจแม่บอกกับลูกชายนะครับท่านอัสมาบอกว่าถ้าหากว่าเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วตัวท่านเองก็เชื่อว่าสิ่งที่ท่านเนี่ยถูกท่านจึงดำรงแล้วก็ยืนหยัดอยู่จนกระทั่งเสียชีวิตฮัจญาจก็เชื่อว่าตัวเองถูกเชื่อว่าการกำรับเป็นหลักการศาสนาเขาก็เชื่อว่าเขาถูกบรรดาผู้รู้หลายคนเนี่ยถูกสังหารแล้วก็ซอฮาบะห์หลายคนเสียชีวิตในสงครามนี้กะบะถูกทำลายกะบะถูกโยนหินทำลายถูกโยนเครื่องโยนทำลายถ้าเรามองเผินๆเนี่ยฮัจญาจเลวมองแบบไม่มีความรู้อะไรนะฮัจญาจเลวไปทำลายได้ไงกะบะแต่เขามีหลักการเขาอะเขามีหลักการเขาอะถึงแม้ว่าเขาจะเด็ดขาดยังไงไอ้นี่ตัดมือไอ้นู่นจับโบยจับเคี่ยนจับขว้างหินจนตายไม่มีการรอฟะไม่มีการเมตตาไม่มีอะไรเขามีหะดีษของเขาในการปกครองเขาถือว่าเป็นผู้นำที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าจะมียุคสมัยที่ผู้นำขึ้นมาปกครองแล้วคนไม่ชอบเหมือนคนต้องกัดฟันฝืนทนกับการปกครองแบบนี้ยุคของฮัจญาจพอยะซีดเสียชีวิตลงเนี่ยก็ได้สั่งเสียมูอาวิยะห์คนที่มาดำรงตำแหน่งอีกคนหนึ่งเป็นได้ประมาณ13วันเสียชีวิตแล้วก็มาร์กวานอิบนุฮากัมขึ้นมาดำรงตำแหน่งจากมาร์กวานก็คืออับดุลลอฮ์อิบนุมาลิกอิบนุมาร์กวานลูกชายของมาร์กวานพอขึ้นมาแล้วเนี่ยมีฮัจญาจมาอยู่ข้างกายทำให้การปกครองเนี่ยเริ่มไปถึงแผ่นดินแอนดาลุสไปถึงนู่นไปถึงกว้างไกลใหญ่โตมโหฬารไปเข้าไปขนาดยังไปเปอร์เซียเลยพี่น้องมันมีอาณาจักรของรัจบีนเนี่ยชื่อของกษัตริย์เปอร์เซียรัจบีนเนี่ยถูกพ่ายแพ้ด้วยกับกองกำลังของอับดุลลาห์อิบนุมาลิกอิบนุมาร์วานอับดุลมาลิกอิบนุมาร์วานมันมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เรียกว่าคอลิเกิดขึ้นในยุคนี้คือฮัจญาจเนี่ยรุนแรงจนกระทั่งเป็นที่รู้กันนะบรรดาผู้รู้หลายๆคนก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่แต่ด้วยการที่เขาปกครองก็ต้องเชื่อฟังท่านมาลิกอับดุลมาลิกอิบนุมาร์วานเนี่ยเขาส่งกองแม่ทัพคนหนึ่งชื่อว่าอับดุลรอห์มานอิบนุอัลอัชอัสเรียกชื่อยากมากเพราะว่าตัวซาเนี่ยเราต้องเอาลิ้นออกมาแล้วมันไปอยู่ใกล้ๆกับตัวอินอัชอัสแล้วมันมีตัวชีนเข้ามาเนี่ยอัชอัสนี่ลองเลยอัชอัสอับดุลรอห์มานอิบนุอัชอัสคือถ้าคนพูดจนชินมันก็โอเคนะฮะ
อินเขาเรียกว่าฟิตนะอิบนุอัลอัชอัสเป็นฟิตนะหนึ่งดีนะผมพูดคนเดียวไหมเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์คือส่งอับดุลรมานเนี่ยอับดุลรมานกับฮัจญานเนี่ยเขาไม่ถูกกันฮัจญานเนี่ยเขาไม่ชอบอับดุลรมานในตามสายรายงานของบิดายะห์นะมีในสายรายงานของอามิรมีในสายรายงานของหลายคนที่บอกว่าอับดุลรมานมีลักษณะของความโอ้อวดประมาณแบบชอบใส่เสื้อผ้าอลังการนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยสถานะก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากแต่ว่าทำตัวใหญ่อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ท่านฮัจญานเนี่ยบอกว่าสักวันหนึ่งฉันจะฟันคอมันทิ้งซะคนที่ได้ยินเนี่ยคืออามิรอามิรไปบอกอับดุลรอมานอับดุลรอมานรู้สึกไม่พอใจไปบอกว่าอะไรนะฮัจญานว่าอย่างนี้นะอับดุลรอมานก็ไม่พอใจละอับดุลรอมานเป็นแม่ทัพที่นำกองกำลังไปตีรถจบีนตอนที่ไปตีนะครับก็ได้รับชัยชนะแล้วก็มีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งพอรถจบีนหนีเข้าไปในภายในของเปอร์เซียแล้วเนี่ยอับดุลรอมานก็พักยุติศึกประมาณว่าประวิงเวลาไว้อะแล้วก็เขียนจดหมายกะว่าจะมาได้รับความชมคำชมที่ได้เอาชัยชนะเหนือรถบินปรากฏว่าฮัจญานอ่านจดหมายส่งจดหมายกลับไปบอกขี้เกียจหรือไงประหนึ่งว่าทำไมปล่อยทำไมไม่เข้าทำไมไม่ลุกเข้าไปทำไมทิ้งงานทำไมเสพสุขกันแบบนี้อย่างนี้โอ้จดหมายกลับมานี่คำนศิฮัตตักเตือนเยอะแยะเลยความรู้สึกของอับดุลรอมานี่เป็นไงฮะผิดหวังไงจะได้คำชมไม่ได้เสร็จแล้วคนที่อยู่รอบข้างแม้กระทั่งพ่อเขาเองเนี่ยบอกว่าเรามีกองกำลังแล้วตอนนี้เรามีคนเรามีทรัพย์สมบัติเราได้รับทรัพย์เฉลยจากเตอร์เซียเต็มไปหมดเลยกลับไปจัดการฮัจญานแรกเริ่มของการจะออกจากคอวาริดเนี่ยหรือว่าการเป็นคอวาริดเนี่ยไม่ได้จะโค่นล้มอับดุลมาลิกอิบนุมัดวาซึ่งเป็นคอลิฟะห์ใหญ่จะล้มแม่ทัพฮัจญานคนเดียวนำกองกำลังเดินทางจะกลับไปเพื่อจะไปจัดการฮัจญานม้าเร็วเนี่ยไปบอกอับดุลมาลิกอิบนุมัดวาอับดุลมาลิกอิบนุมัดวาบอกฮัจญานเตรียมกองกำลังเพื่อจะไปสู้รบกับพวกนี้พ่อของอับดุลรอมานเนี่ยบอกว่าคนที่สั่งใช้ฮัจญานเนี่ยคืออับดุลมาลิกฉะนั้นเราอย่าไปพุ่งเป้าไปที่ฮัจญานแต่พุ่งเป้าไปที่อับดุลมาลิกโค่นล้มผู้นำเลยพี่น้องจากที่เป็นมุสลิมมีเกียรติไปสู้รบคนเปอร์เซียได้รับชัยชนะแล้วนะครับแต่หวนกลับมาเพื่อจะเป็นคอวาริจออกจากการเชื่อฟังต่อฮัจญานแล้วกับอับดุลมาลิกแล้วก็มีการโฆษณาในเมืองนั้นเยอะมากในแผ่นดินเปอร์เซียแผ่นดินอิรักเนี่ยว่ามาร่วมกันสู้รบเขาเขียนคำพูดเขียนใบขึ้นมาแล้วเขาสร้างวาทกรรมขึ้นมาใหม่อัลลอฮุรอยะตุนาอุรอานดัสตูรุนาอัลลอฮ์คือคำพูดของอะไรอัลลอฮ์คืออะไรเป้าหมายของเรากุรอานคือธรรมนูญของเราจิฮาดฟีซะบีลิลลาฮ์อามานุนาการจิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์คือเป้าหมายสูงสุดของเราคือมีการเขียนคำพูดเยอะแยะมากมายแล้วก็ส่งเป็นฉบับไปไม่ได้พูดนะครับว่าให้ไปโค่นล้มฮัจญานแต่พูดในเชิงส่งเป็นสารลับเหมือนกับเป็นบอกเป็นนัยยะว่าพวกเรากำลังปฏิวัติพวกเรากำลังปฏิวัติมีเด็กคนหนึ่งมีชื่อว่าอับดุลรอมานมีชื่อว่าอะไรมุตอริฟอินูอับดุลลาอินชิคีรเด็กคนนี้นะครับได้รับสารพอเขามาอ่านเขาปิดเลยเขาบอกไม่เอาฉันมีกุรอานและมีฮะดีษพอแล้วแล้วก็คนที่ส่งสารไปอ่ะชื่อว่าอิบนุซอฮานเขาบอกว่าไม่ต้องไปบังคับเด็กคนนี้แล้วก็บังคับคือส่งไปให้คนอื่นคนอื่นเข้าร่วมหมดเลยเข้าร่วมรบกับอับดุลรอมานอิบนุอัชชัดเพื่อไปโค่นล้มฮัจญานหมดเลยผู้รู้หลายคนเข้าร่วมซะอีดอิบนุจุเบตลูกศิษย์ของอับดุลลาห์อิบนุอับบาสคนดังเลยนะครับถือว่าเป็นบุรุษแห่งปัญญาเลยเข้าร่วมรบด้วยสุดท้ายครับผมเมื่อเป็นแนวทางคอวาริชอัลลอฮฺสุลตาร่าบอกแล้วว่าเขาก็ถูกตัดอำนาจพอสู้รบกันฮัจญานได้รับชัยชนะในอับดุลรอมานแล้วความเสียหายเกิดขึ้นทันทีมุสลิมตายเป็นจำนวนมากซะอีดนุจเบตถูกสังหารผู้รู้บรรดาผู้รู้หลายคนถูกสังหารหมดเลยในยุคสมัยมีคนรอดแค่2คนที่เมืองบริเวณแถวนั้นอ่ะ
มีมุตอริฟอิบนุอับดุลลาห์อิบนุชิกีรกับท่านฮัสซันบัสรีรอดฮัสซันบัสรีอุลามะคนหนึ่งเป็นตาบีนอาวุโสเขาก็ถูกเรียกไปเข้าร่วมเหมือนกันแต่เขาไม่เอาเขาไม่เข้าเขายอมถูกด่ามีคนด่าว่าท่านน่ะนั่งเฉยๆฟัตวาอย่างเดียวไม่ออกไปสู้รบไม่นู่นไม่นี่เลยเนี่ยเขาอาธรรมกันตั้งเยอะแยะทำไมไม่ไปขจัดความอาธรรมถูกด่าต่างๆนานาแต่เขาไม่เอาอารมณ์เหนือหลักการเอาหลักการอิสลามบอกไม่ให้โค่นล้มก็คือไม่โค่นล้มเมื่อว่าคุณจะเอาโฆษณากี่คำชวนเชื่อมาถ่ายทอดก็ตามว่าไอ้ผู้นำคนนี้เลวอย่างนู้นเลวอย่างนี้แต่อิสลามไม่ให้โค่นล้มก็ไม่โค่นล้มจบยังไงก็หลักการมาเหนืออารมณ์จบเขาก็เลยรอดฮัสซันบัสรีรอดมุตอริฟอิบนุอะดีลัยชิกีรรอดที่เหลือตายหมดเลย 20,000 30,000 คนตายหมดเลยและอับดุรเราะมานอิบนุอัชอัฟไปไหนรู้มั้ยหนีไปเปอร์เซียไปขอพึ่งอำนาจของรัจบีนคนที่ตัวเองไม่ฆ่าตกต่ำเนี่ยถ้ามุสลิมผิดหลักการของอัลเลาะห์ตกต่ำนี่ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นบทเรียนหนึ่งถามว่าฮัจญัดเลวไหมฮัจญัดเราจะบอกฮัจญัดเลวไม่ได้ฮัจญัดรุนแรงรุนแรงฮัจญัดเป็นคนที่เด็ดขาดเด็ดขาดแต่ฮัจญัดมีคำตอบให้กับอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาทำตามคำสั่งของอับดุลมาลิกอิบนุมัดวานแต่เราที่ไปโค่นล้มพวกเขาที่ไปโค่นล้มฮัจญัดไปโค่นล้มอับดุลมาลิกเขามีหลักฐานไหนเชื่อผู้นำใครกินข้าวพี่น้องมุสลิมกันเองนี่ขอวาริสครับผมครับก็เรื่องเราเป็นฟิตนะที่จะคงอยู่ไปจนกระทั่งถึงวันเกียรติเลยนะครับก็ฝากพี่น้องในวันนี้นะครับผมกับบทศาสตร์ที่เป็นสัญญาณวันสิ้นโลกขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความรู้ของเรามั่นคงนะครับครับมีคำถามครับเห็นได้แต่จะปิดนะเขาได้ปิดป่ะหึเรื่องขอวาริสใช่ไหมใช่ครับเรื่องหัวข้อใหญ่คือฟิตนะหัวข้อใหญ่คือฟิตนะแล้วก็มีฟิตนะต่อไปก็คือฟิตนะอัลกอบิคอลกินกุรอานฟิตนะของการพูดว่ากุรอานคือสิ่งที่ถูกสร้างเป็นอีกฟิตนะหนึ่งที่เป็นสัญญาณวันสิ้นโลกครับผมครับก็หมดเท่านี้นะครับวันนี้อินชาอัลเลาะห์เจอกันหน้าครับสุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยฮิอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู